สวัสดีค่ะมิกกี้บูนีค่ะวันนี้นะคะมิวก็จะชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมกันนะคะคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่แนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าปฏิบัติธรรมกันสิ่งแรกเลยค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆเตรียมตัวและเตรียมใจค่ะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเนี่ยก็อาจจะแบบมีความกังวลใจนะคะว่าอุ๊ยจะเป็นยังไงวัดจะเป็นยังไงอาจจะโหดไหมจะกินกี่โมงนอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามิวเนี่ยได้ทำคลิปที่เป็นการรีวิวเกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมหรือว่าวัดต่างๆนะคะที่มิวไปมาเพื่อนๆก็ตามดูกันได้เลยนะคะว่ามิวจะแนะนำว่าที่ไหนเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวยังไงแล้วมีการฝึกปฏิบัติยังไงสิ่งแรกเนี่ยนะคะที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะเลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราก็คือเราจะต้องรู้ว่าที่นั่นนะคะมีกฎระเบียบยังไงการแต่งกายเสื้อผ้ากินอยู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องรู้ว่าที่นั่นเนี่ยมีการสอนแบบไหนนะคะสติปัฏฐาน4ยุบหนอพองหนอเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือว่าสวดมนต์เน้นอะไรนะคะตรงนี้อยากให้ศึกษาเพื่อที่จะได้ถูกจริตกับเราแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันยังไม่เคยไปไม่มีปัญหาค่ะก็คือแค่เข้าไปและก็ไปลองดูค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบแบบไหนส่วนในเรื่องการเตรียมกายเนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้คือไปที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนั้นหรือว่าวัดเนี่ยการแต่งกายเป็นยังไงบางที่ต้องใส่ชุดแม่ชีขาวเรียบร้อยบางที่ก็ใส่แค่เสื้อขาวกางเกงขาวก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะจะถือศีล8นะคะถือศีล8ก็คือทาน2มื้อบางที่ก็จะมีเป็นมังสวิรัติบางที่ก็จะไม่เป็นมังสวิรัติเป็นเนื้อสัตว์นะคะบางที่ก็จะเคร่งจัดก็ตอนเย็นกินนมไม่ได้กินได้แต่น้ำปานะบางที่ก็จะกินนมได้ตอนหลังเพลนก็คือเที่ยงนะคะสองมื้อของเขาก็คือมื้อเช้าแล้วก็มื้อเพลนนะคะก็คือก่อนเที่ยงนะคะศีล8ของเราที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือไม่นอนที่สูงนะคะไม่ร้องรำทำเพลงแล้วก็ไม่ทานอาหารหลังเพลนหรือว่ายามวิกาลซึ่งจริงๆเราก็ไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆมาแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่หลังๆไปเนี่ยก็จะชินนอกจากการเต็มรู้เนาะว่าเสื้อผ้าต้องมีอะไรแต่งกายยังไงก็ถ้าจะไปก็คือเครื่องประดับถอดออกหมดนะคะจริงๆเล็บเนี่ยก็ควรจะต้องล้างทุกอย่างต้องแบบว่าคลีนสะอาดนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวไปยาส่วนตัวแล้วก็แนะนำว่าให้เตรียมรองเท้าแตะไปด้วยเพราะว่าบางที่ส่วนใหญ่จะต้องแบบใส่รองเท้าแตะที่เวลาเดินอยู่ข้างในนะคะแล้วก็บางที่ส่วนใหญ่เขาจะมีหมอนมีอะไรให้แต่ก็ถ้าเราอยากได้ของส่วนตัวก็เราเตรียมไปเองได้แล้วก็อาจจะมีนมมีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับถ้าเกิดเราหิวตอนกลางคืนอันนี้ก็แนะนำนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีหนังสือสวดมนต์ถ้าสายไหนสายสวดมนต์ก็เอาไปได้หรือว่าอย่างบางทีอย่างมิ้วเนี้ยจะชอบจดใช่ไหมคะก็จะเอาสมุดจดเวลาแบบว่าพระท่านเทศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจรับในสิ่งที่เราไปเรียนรู้เพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้มาอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆก็อยากให้เปิดใจรับแล้วก็อยากให้ตั้งใจนะคะไม่ว่าไปที่ไหนก็ดีทั้งนั้นค่ะยังไงก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะคะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามคลิปนะคะว่ามิ้วจะรีวิวสถานปฏิบัติธรรมหรือว่าวัดที่ไหนให้เพื่อนๆลองดูนะคะแล้วก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมิวกี้บูริกสวัสดีค่ะ